พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทยไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะและแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกครับแม้ปัจจุบันเริ่มมีวัคซีนไข้เลือดออกบ้างแล้วแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคยังไม่สูงมากนักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงซึ่งอาจทำให้ผู้ได้รับวัคซีนเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ค่ะสวทช.ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยภายในประเทศในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในรูปแบบต่างๆได้แก่วัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงชนิดที่เป็นยีนหรือ DNA ที่กำหนดการสร้างโปรตีนของเชื้อไวรัสและชนิดที่เป็นส่วนโปรตีนโครงสร้างของไวรัสโดยตรงจากไวรัสเดงกีทั้ง4ซีโรไทป์และทดสอบความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองปัจจุบันสามารถผลิตวัคซีนของไวรัสเดงกีได้ครบทั้ง4ชนิดแล้วและจะนำไปทดสอบในมนุษย์ระยะที่1เพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีนในการใช้กับมนุษย์ต่อไปสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000